เวลา 8 นาฬิกาวันที่ 19 พฤษภาคม 2521 ได้มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ติดอาวุธกว่า100คนที่มีทั้งจรวด RPG M72 และอาวุธสงครามร้ายแรงอื่นๆบุกเข้ารายล้อมรอบโจมตีฐานปฏิบัติการบ้านศพกุ่นตำบลป่าขาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยการระดมยิงและขว้างระเบิดเข้าใส่อย่างดุเดือดจ่าสิบตำรวจสมานนันทนายาหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพร้อมกำลังอีกกว่า30นายยิงสกัดกั้นฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างเหนียวแน่นจนเกิดการปะทะอย่างดุเดือดนานกว่า2ชั่วโมงกระทั่งฝ่ายเจ้าหน้าที่เห็นว่ากำลังฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มีมากกว่ามากและบุกทะลวงเข้ามายังไม่ขาดสายจึงวิทยุขอความช่วยเหลือไปยังพันตำรวจเอกสว่างจินสิทธิ์ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านหลังได้รับรายงานพันตำรวจเอกสว่างจินสิทธิ์ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านจึงแจ้งข่าวต่อไปยังพันเอกวิจิตสุขมากเสนาธิการประจำกองพลทหารม้าส่วนหน้าจังหวัดน่านก่อนที่พันเอกวิจิตจะจัดส่งกำลังภาคพื้นดินรวมทั้งส่งเครื่องบินแบบ L-19 4ลำติดอาวุธพร้อมเครื่องบินโจมตีทางอากาศอีก2ลำเข้าไปโจมตีกำลังผกค.ที่รายล้อมฐานเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในฐานกระทั่งกลุ่มผกค.เหล่านั้นแตกกระเจิงไปและเจ้าหน้าที่ในฐานปฏิบัติการบ้านศพกุ่นไม่มีใครได้รับอันตรายแต่ในเวลาต่อมาช่วงบ่ายวันเดียวกันนั่นเองผกค.ได้กลับเข้ามาโจมตีฐานปฏิบัติการบ้านศพกุ่นอีกระลอกหนึ่งการปะทะกันเป็นไปอย่างหนักหน่วงอีกครั้งกระทั่งเวลา 16 นาฬิกาพันเอกธนิษฐ์ศรีเพ็ญรองผู้บังคับกองพลทหารม้าส่วนหน้าจังหวัดน่านทำหน้าที่แทนผบ.กองพลได้จัดส่งกำลังเข้าไปช่วยเหลือโดยการลำเลียงทางเฮลิคอปเตอร์3ลำปรากฏว่าเมื่อนำกำลังเข้าไปส่งที่ฐานเฮลิคอปเตอร์หมายเลข5579ของกองบินทหารบกประจำชุดบก.32มีร้อยเอกอาทิตย์สืบสวัสดิ์เป็นนักบินที่1ร้อยโทประพลแก้วบุญศรีเป็นนักบินที่2ช่างประจำเครื่องคือ10เอกเกษมวาทธรรมและ10เอกประทุมเขียวบุญเรืองเป็นพลปืนประจำเครื่องโดยขณะที่นักบินนำเครื่องขึ้นจากฐานหลังจากที่ส่งกำลังแล้วเรียบร้อยกลุ่มผกค.ที่รายล้อมอยู่รอบฐานได้ใช้อาวุธปืนอากาและจรวด RPG ยิงถล่มเข้าใส่เฮลิคอปเตอร์อย่างหนักกระสุนบางส่วนถูกลำตัวเฮลิคอปเตอร์จนทะลุและร้อยโทประพลแก้วบุญศรีถูกกระสุนปืนเข้าที่ไหล่ซ้ายจึงรีบบอกให้ร้อยเอกอาทิตย์สืบสวัสดิ์นักบินที่1ดึงเครื่องขึ้นร้อยเอกอาทิตย์นักบินที่1ดึงเครื่องขึ้นได้ราวๆ15เมตรก็ถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ระดมยิงเข้าใส่อย่างหนักหน่วงคราวนี้กระสุนหลายนัดถูกลำตัวเฮลิคอปเตอร์จนเสียหายอย่างหนักเสียการทรงตัวพุ่งเข้าชนต้นไม้อย่างจังจนร่วงลงสู่พื้นดินเสียงดังสนั่นตำนานประวัติศาสตร์ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์2521ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นานยิงเฮลิคอปเตอร์ตกส่ง5ลำชิงศพนักบินจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังหลังจากเครื่องตกกระทบพื้นดินจนเกิดเสียงดังสนั่นและไฟลุกท่วมทั้งลำร้อยโทประพลออกจากเครื่องได้คนแรกก็ตรงเข้าไปดึงเอาร่างของร้อยเอกอาทิตย์ซึ่งยังติดอยู่ในเครื่องออกมาสิบเอกเกษมและสิบเอกประทุมก็ออกมาจากเครื่องได้ทั้ง4คนพยายามกระเสือกกระสนวิ่งหลบหนีออกจากเครื่องได้ราวๆไม่ถึง5เมตรดีกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งอยู่รอบๆ บริเวณนั้นก็ระดมยิงเข้าใส่อีกคราวนี้กระสุนถูกร้อยเอกอาทิตย์ที่ลำตัวจนล้มทั้งยืน10เอกประทุมถูกกระสุนเข้าที่ปลายคางและ10เอกเกษมถูกกระสุนที่โคนขาขวาจนกระดูกแตกร้อยเอกอาทิตย์ซึ่งกำลังจะสิ้นใจได้พยายามร้องให้ทั้ง3คนหนีเอาตัวรอดเพราะเห็นว่าตัวเองไม่รอดแน่แล้วพอร้องบอกเสร็จก็ขาดใจตายร้อยโทประพลกับ10เอกเกษมก็หมดแรงล้มฟุบลงยังเหลือ10เอกประทุมที่ยังพอมีสติจึงตัดสินใจถีบร่างของทั้งคู่ให้กลิ้งไปตามผาลาดไปยังห้วยน้ำศพกุ่นก่อนที่ตัวเองจะตามลงมาแล้วลอยคอพาพวกข้ามไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งได้แต่10เอกเกษมอาการสาหัสมากจึงได้ทำเปรแล้วเอาร่าง10เอกเกษมผูกห้อยซ่อนไว้ในพุ่มไม้ก่อนที่ทั้งคู่จะพากันเดินเท้าตัดป่ากลับมายังฐานบ้านศพกุ่นโดยใช้เวลาทั้งสิ้น2ชั่วโมงหลังจากกลับมาถึงที่ฐานจึงได้ว่าจ้างชาวบ้านให้นำควายไปบรรทุก10เอกเกษมกลับลงมาโดยปลอดภัยต่อมาเวลา 19:20 นาทีพันเอกธนิษฐ์ศรีเพ็ญได้รับรายงานจึงสั่งการให้ร้อยเอกวาพิลมมนัสรังสีหัวหน้าชุดปฏิบัติการรบและร้อยโทโกสินภัยเอื้อนำเฮลิคอปเตอร์ไปรับคนเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยร้อยเอกวาพิลมได้นำเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่ฐาน
และนำผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นมาได้ทั้งที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายก็ระดมยิงเข้าใส่อย่างห้าฝนแต่ร้อยเอกวาพิลมก็สามารถพาเครื่องหลบหลีกมาได้โดยปลอดภัยส่วนศพของร้อยเอกอาทิตย์สืบสวัสดิ์ยังคงติดอยู่ในซากเฮลิคอปเตอร์ลำที่ตกไม่สามารถเอาออกมาได้พันเอกธนิษฐ์ศรีเพ็ญจึงสั่งการให้นำเฮลิคอปเตอร์5ลำไปยิงคุ้มกันแล้วส่งทหารหน่วยลาดตระเวนเข้าไปนำศพออกมาจากเฮลิคอปเตอร์ให้ได้กระทั่งเวลา6นาฬิกาหน่วยลาดตระเวนที่เดินเท้าเข้าไปก็เข้าถึงซากเฮลิคอปเตอร์ในขณะที่ยังมีเฮลิคอปเตอร์ถึง5ลำที่ยิงคุ้มกันวนเวียนกันตลอดเวลาหลังนำศพร้อยเอกอาทิตย์ออกมาได้ก็นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดน้ำล้อมปรากฏว่าศพของร้อยเอกอาทิตย์นั้นสภาพถูกไฟลวกพองไปทั้งตัวที่สีข้างด้านซ้ายถูกยิงด้วยกระสุนปืนอากาศทะลุปอดซึ่งเป็นบาดแผลที่ทำให้ร้อยเอกอาทิตย์ถึงแก่ความตายต่อมาช่วงบ่ายวันเดียวกันพลเอกเล็กแนวมาลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แม่ทัพกองทัพภาคที่3ได้เดินทางด่วนไปตรวจแนวรบปลอบใจเหล่าทหารหานที่ปะทะกับเหล่าเสี้ยนหนามของแผ่นดินในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งเข้าร่วมเคารพศพและไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลสำหรับประวัติของร้อยเอกอาทิตย์นั้นเกิดที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีมีมารดาวัย63ปีส่วนบิดาเสียชีวิตนานแล้วสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยจปรเมื่อปี2513และเข้ารับการฝึกและผ่านจากศูนย์ปฏิบัติการพิเศษหลักสูตรจู่โจมรุ่นที่27เมื่อปี2514ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปปฏิบัติการที่จังหวัดน่านตั้งแต่ปี2515สมรสแล้วมีบุตร2คนวัยเพียง1ขวบและ3ขวบจากการเปิดเผยของภรรยาร้อยเอกอาทิตย์เป็นคนรักลูกรักเมียมากวันว่างจากราชการก็จะคลุกอยู่กับบ้านกับลูกกับเมียโดยก่อนจะออกจากบ้านทุกครั้งก็จะบอกเมียว่าถ้าพี่เป็นอะไรไปก็ไม่ต้องห่วงขอให้เลี้ยงลูกให้ดีและการไปในครั้งนี้ภรรยาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสามีออกราชการสนามมารู้อีกทีก็คือเสียชีวิตแล้วในวันเดียวกันนั้นเองเวลา 18:00 นได้มีราษฎรบ้านห้วยผักกูดอำเภอปากชมจังหวัดเลยเขาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่าได้มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์3คนเข้ามาในหมู่บ้านตั้งแต่เวลา 14:00 นแล้วเข้ามาหาเสบียงอาหารในขณะที่ผู้ก่อการร้ายเข้ามาหาเสบียงอาหารจากชาวบ้านนั้นมีผู้ก่อการร้ายจำนวนหนึ่งคอยดูต้นทางอยู่นอกหมู่บ้านและได้เปิดเผยกับชาวบ้านว่ากำลังของพวกตนส่วนใหญ่อยู่ที่เส้นทางสายเลยปากชมชาวบ้านเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายมากจึงได้ให้อาหารไปก่อนจะเข้ามาแจ้งต่อทางอำเภอซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งกำลังออกติดตามกวาดล้างผู้ก่อการร้ายชุดนี้แล้วโดยทราบว่าผู้ก่อการร้ายชุดนี้นั้นเป็นกลุ่มของผู้ก่อการร้ายที่เคยดักซุ่มโจมตีคณะของนายขวัญใจเฮงพูนธนาในอำเภอปากชมเมื่อ2วันก่อนที่บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยเทียนมีการเผารถยึดเอกสารทางราชการและยังยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจจนได้รับบาดเจ็บไปถึง3นายเหตุการณ์ความไม่สงบอันเกิดจากน้ำมือของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นั้นยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่เมื่อวันที่22กรกฎาคม2521กลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บุกเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการบ้านโนนยางตำบลตาเก่าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีไปประมาณ103กิโลเมตรและห่างจากชายแดนกัมพูชาเพียง4กิโลเมตรรายงานข่าวแจ้งว่าการปะทะเป็นไปอย่างหนักหน่วงตั้งแต่ช่วงเวลา1นาฬิกากระทั่งถึงช่วง4นาฬิกาเศษเป็นเวลากว่า4ชั่วโมงเต็มร้อยตรีสุนทรพิลมกิจผบ.หมวด2สังกัดกรมผสมที่6กองพันทหารราบที่2ค่ายสรรพสิทธิประสงค์กับจ่าสิบเอกอานนท์สีขาวรองผบ.หมวดได้นำกำลัง40นายต่อสู้ต้านทานอย่างเหนียวแน่นรวมกับชาวบ้านที่เป็นทสปช.จน4ชั่วโมงผ่านพ้นไปเสียงปืนเงียบสงบลงปรากฏว่าเมื่อเข้าเคลียร์พื้นที่ฝ่ายทหารเสียชีวิต5นายประกอบด้วยพลทองพูนโลมาลักษ์พลกวีพลเหรียญสาวราชพลทองแดงทองอ่อนพลทองสานามกลายและได้รับบาดเจ็บอีก15คนและพบศพผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เสียชีวิต11ศพบริเวณชายป่าหลังจากนั้นจึงมีการเคลื่อนศพทหารทั้ง5มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดวารินทรารามอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองเวลาประมาณ3และในช่วงเวลาเดียวกันช่วงเช้ามืดของวันที่22กรกฎาคม2521นั่นเองในเวลา3นาฬิกาที่จังหวัดนครพนมได้มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จำนวนหนึ่งยกกำลังประมาณ200คนพร้อมอาวุธสงครามครบมือเข้าปิดล้อมสถานีตำรวจบ้านหนองคานตำบลโรงเรียนอำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนม
จากนั้นกำลังของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็ได้เปิดฉากระดมยิง RPG และ M16 เข้าใส่สถานีตำรวจกำลังตำรวจ12นายที่รักษาการอยู่บนสถานีทำการยิงต่อสู้อย่างเหนียวแน่นแต่เนื่องจากน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟกลุ่มผู้ก่อการร้ายสามารถบุกเข้ายึดปล้นเอาทรัพย์สินทางราชการจากนั้นจึงทำการเผาสถานีตำรวจและบ้านพักเจ้าหน้าที่วอดวายกลายเป็นเท่าฐานถึง16หลังโดยการปะทะในครั้งนี้มีอส.สมนึกเสริมสวยได้รับบาดเจ็บเพียงคนเดียวจากนั้นกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ล่าถอยไปแต่ยังเผาสถานีอนามัยในตำบลหนองแคนเป็นการทิ้งท้ายพร้อมกับเก็บกวาดข้าวของยารักษาโรคจากสถานีไปจนเกลี้ยงและต่อมายังได้บุกไปยังสหกรณ์นิคมมุกดาหารเผาทำลายรถบรรทุกรถแท็กเตอร์รถดำรถยนต์อันเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์อย่างละคันวอดวายได้รับความเสียหายจากนั้นก็เผาบ้านพักคลังน้ำมันและโรงไฟฟ้าภายในสหกรณ์ทั้งนี้เนื่องด้วยสถานที่ดังกล่าวไม่มีกำลังเจ้าหน้าที่รักษาการอยู่จึงเป็นการสะดวกที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จะบุกเข้าทำการเผาความทราบถึงนายปรีดานิสัยเจริญในอำเภอมุกดาหารรับแจ้งเหตุทางวิทยุจึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและอส.ร่วมร้อยนายมุ่งสู่สถานที่เกิดเหตุแต่เหลืออีกราวๆ500เมตรจะถึงที่เกิดเหตุกำลังของเจ้าหน้าที่กับถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่มาซุ่มดักอยู่ข้างทางเปิดฉากระดมยิงเข้าใส่กำลังทั้ง2ฝ่ายปะทะกันอย่างหนักหน่วงถึง2ชั่วโมงเต็มก่อนที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จะพากันล่าถอยเข้าชายป่าไปผลจากการปะทะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ1นายถูกยิงได้รับบาดเจ็บเวลาต่อมา 10:30 น.วันที่29 กรกฎาคม 2521ขณะที่พนักงานของบริษัทพิคเนตก่อสร้างซึ่งรับเหมามาจากกรมทางสร้างทางสายยุทธศาสตร์จังหวัดน่านเชียงม่วนปงจุนกำลังทำงานอยู่ที่พื้นที่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่53บ้านสวดอำเภอเมืองจังหวัดน่านได้มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จำนวนหนึ่งเดินออกมาจากราวป่าก่อนจะใช้อาวุธปืนจี้บังคับพนักงานขับรถเกรดดิน1คันรถตักดิน1คันรถบดถนนล้อเหล็ก2คันรถบรรทุกน้ำมัน2คันรถน้ำมัน1คันและรถบรรทุก10ล้อ7คันรวมทั้งสิ้น13คันให้นำไปจอดรวมกันแล้วพนักงานทั้งหมดก็แยกไปรวมกันอีกที่หนึ่งจากนั้นมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อีกจำนวนหนึ่งราวๆ12คนออกจากป่าข้างทางมาสมทบแล้วประกาศให้พนักงานทุกคนทราบว่าต่อไปนี้ห้ามสร้างทางสายดังกล่าวอย่างเด็ดขาดหากยังขืนก่อสร้างต่อไปจะมาทำลายและฆ่าพนักงานก่อสร้างทางให้หมดจากนั้นจึงได้ใช้อาวุธระเบิดและปืนยิงเข้าใส่รถน้ำมันจนทำให้เกิดไฟลุกท่วมจนรถทั้ง13คันเสียหายทั้งสิ้นก่อนที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จะบังคับให้นายนิยมพนักงานคนหนึ่งเป็นคนขับรถที่เหลืออยู่ออกมาส่งกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นอกพื้นที่จากนั้นจึงมีรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายสายสิทธิ์พรแก้วได้รับทราบและในเวลาต่อมาพลตรีไพศาลรุ่งแสงผบ.กองพลทหารม้าส่วนหน้าได้สั่งเครื่องบินจากจังหวัดน่านให้เข้าไปทำการยิงสกัดกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตามเส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนีไปโดยนายนิยมพนักงานของบริษัทพิคเนตที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บังคับให้นำรถไปส่งได้เปิดเผยว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทั้งหมดนั้นเข้าใจว่าต้องเป็นนักศึกษาร่วมอยู่ด้วยเพราะมีอายุประมาณ20ปีเศษพูดและเขียนภาษาอังกฤษกันได้สำหรับเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ทางกรมทางหลวงก่อสร้างนี้สร้างแล้วเสร็จไปประมาณ 90% โดยเส้นทางดังกล่าวต้องตัดผ่านป่าทึบหุบเขาเหวลึกโดยก่อนหน้านี้เมื่อประมาณปลายเดือนมิถุนายน2521ก็มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บุกเข้าทำลายเครื่องมือจักรกลในการก่อสร้างของบริษัทพิคเนตมาแล้ว1ครั้งในครั้งนั้นค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า16ล้านบาทก่อนที่จะบุกเข้าเผาทำลายอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้นั่นเองกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel